สายนี้คุณติ๊กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ห้อยพี่ชอดครับสวัสดีค่ะค่ะมีอะไรมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องความรักของผมนะครับในเรื่องความรักที่สมบูรณ์มาตลอด13ปีกว่าครับแล้วมันต้องสิ้นสุดลงด้วยการจากลาแบบไม่มีวันกลับมาโอ้ค่ะเป็นยังไงคะเจอกับเขายังไงเอ่ยคือเดิมทีแรกๆเราสองคนเป็นคนที่รู้จักกันโดยที่ไม่ได้เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนะครับพี่ห้อยพี่ช็อตค่ะเนื่องจากมีการโทรศัพท์ผิดในสมัยปี2547ครับมันจะเป็นระบบโทรศัพท์เติมเงินช่วงนั้นกำลังฮิตมากแล้วก็จะมีการโทรผิดบ่อยมากแล้วเกิดความเข้าใจผิดกันโทรมาคุยกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนายต้องเป็นเพื่อนเราแน่เลยอะไรเงี้ยก็เถียงกันนะครับก็ด้วยความที่พอสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ใช่มั้งเราลองนัดเจอกันแล้วมาเจอหน้ากันดีไหมครับแล้วก็ลองเจอหน้ากันเดี๋ยวนะโทรผิดตอนนั้นคือเขาโทรผิดมาและเขาคิดว่าเราคือเพื่อนเขาครับผมแล้วด้วยความที่บังเอิญว่าละแวกบ้านเราดันใกล้กันอีกครับผมพี่ฮอยพี่ช็อตก็ยิ่งเกิดความเข้าใจผิดเสร็จแล้วปุ๊บพอเราเจอหน้ากันจากคำพูดที่เป็นขอโทษนะครับก็คือแบบเพื่อนกันแบบเหมือนใช้คำว่ากูมึงอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่พอเจอหน้ากันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับเป็นคำผมขอโทษนะครับผมเข้าใจผิดผมนึกว่าเป็นเพื่อนกลายเป็นคนสุภาพต่อกันไปเลย อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเกิดความเข้าใจผิดแล้วหลังจากนั้นสัก 3-4 วันเราก็เริ่มคุยกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เปลี่ยนจากความรู้สึกจากเพื่อนสนิทกลายเป็นความรักครับกี่ปีแต่นั้นมาซึ่งมันก็แปลกที่โทรผิดแล้วเกิดความผูกพันแล้วก็ตัดสินใจที่เราจะคบกันเนี่ยครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับพี่ว่าพี่ชายคืออย่างความรักของผมที่อยากจะบอกคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นความรักหรือความสวยงามที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นอย่างเคสของผมก็คือเราสองคนเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่ครับผมแต่ก็ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็มีความสุขโดยที่เราก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็คบกันมาเรื่อยๆตลอด13ปีกว่าโอ้โห13ปีนานนานครับแล้วผมก็อยากจะบอกพี่อ้อยว่าผมคือผู้ร่วมทริปตอนกินเวฟหาทริปที่ได้เป็นขวัญใจกินทริปกินโซตี้ครับผมนานแล้วอ่ะค่ะอ๋ออ๋อใช่เพราะเมื่อกี้เนี่ยน้องทีมงานบอกว่าพี่อ้อยจำน้องคนนี้ได้ไหมเคยมาทริปกับพี่อ้อยด้วยนะคะแต่มันเป็นทริปที่เกิดขึ้นหลายปีมากใช่ครับผมนานมากตั้งแต่สมัยผมยังเรียนอยู่ครับตอนนั้นค่ะสิบสามปีคบกันมาอย่างดีแล้วระหว่างที่คบกัน13ปีมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะไม่เคยเลยครับผมนอกจากเรื่องปัญหาเรื่องการเถียงกันเรื่องขับรถอย่างเดียวนอกนั้นไม่เคยมีปัญหาเลยขับรถคือไงนะก็คือแต่ถ้าเราขับรถเป็นทั้งคู่ครับก็จะแบบมีการเถียงกันบ้างอะไรเงี้ยว่าอย่าไปจี้คันหน้าสี่อะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเบรกเข้าใจมีแฟนหลายคู่มากเลยทะเลาะกันจะเป็นตายก็ไอ้เรื่องขับรถนี่แหละใช่ๆค่ะถ้าจะมีอยากจะมีเบรกสองน่าจะมีสองเบรกด้วยเนอะเธออยากจะเบรกใช่ไหมฉันยังไม่เห็นเธอจะต้องเบรกขนาดนั้นแล้วทำไมวันหนึ่งเราถึงต้องเดินจากกันไปตลอดชีวิตคะคือเหตุเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับโดยพี่เขาเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันโดยที่ไม่มีสาเหตุมาก่อนครับครับก็ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา13ปีกว่าก็มีอาการบ่นบ้างมีการปวดหัวเราก็ไปตรวจปกติครับครับหมอก็สรุปว่าเป็นเหมือนไมเกรนธรรมดาแล้วเหตุก็เกิดขึ้นก่อนมันเกิดเขา2วันวันที่24ธันวาคม2560ที่ผ่านมาครับก็เราสองคนตอนเช้าก็ไปซื้อของธรรมดาไปซื้ อชุดนอนให้หลานเดี๋ยวคุณแม่แล้วก็กลับมาเข้ามาเล่นฟิตเนสกันตอนบ่ายสามโมงแต่ยังไม่ทันได้เล่นฟิตเนสครับเขาก็ยืนเล่นมือถืออยู่แล้วก็ยืนหลับตาผมก็เดินเข้าไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็หลับตาอยู่ไม่พูดแต่สายหัวผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมลงไปหยิบโทรแบงค์ในรถให้นะเพราะเดี๋ยวโทรศัพท์แบตมันจะหมดก็ยังใส่หัวอยู่ผมก็แปลกใจผิดปกติก็เดินเข้าไปสะกิดเขาซึ่งเขาก็ไม่ตอบแต่พอมือผมสัมผัสตัวเขาครับเขาเหมือนโน้มตัวมาหาผมทั้งตัวเลยว่าเอ้ยผมมาแล้วนะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็โน้มตัวเข้ามาหาผมแล้วผมก็กอดเขาไว้แล้วก็ค่อยๆพยุงเขานอนลงครับอาการเขาก็เหมือนคนเหมือน
จะขาดอากาศหายใจจมน้ำครับค่ะฮะแล้วทั้งฟิตเนสคนอยู่เยอะมากแต่แบบทุกคนก็ตกใจกันหมดแล้วก็มีแต่คนตะโกนมาว่าเรียกรถพยาบาลเถอะแต่วินาทีนั้นนะคือผมมองแล้วแบบภาพมันแบบเขาไม่สามารถทันแน่ถ้าเกิดรถพยาบาลมาผมก็เลยตัดสินใจว่าขอร้องให้ช่วยกันอุ้มเขาลงไปที่รถผมดีกว่าผมตัดสินใจพาไปส่งโรงพยาบาลเลยครับภายในประมาณไม่เกิน4นาทีได้ครับถึงโรงพยาบาลซึ่งผมก็แบบวินาทีนั้นคือแบบไปอย่างเร็วมากครับก็ถึงเข้าห้องฉุกเฉินปุ๊บจังหวะที่ผมอุ้มเขาลงเตียงเพื่อจะเข็นเข้าห้องฉุกเฉินนะฮะมันก็มีอะไรบางอย่างที่สีหน้าเขาเริ่มสุกเหมือนมันจะไม่ไหวแล้วเริ่มซีดเริ่มอะไรเงี้ยครับค่ะคุณหมอก็เข็นเข้าไปได้ประมาณไม่เกิน3นาทีได้ครับวิ่งเขาออกมาบอกผมว่าคนไข้ไม่มีสัญญาณชีพแล้วแล้ววินาทีนั้นผมยืนอยู่ผมทำอะไรไม่ถูกก็ได้แต่งงแล้วแบบสักพักหนึ่งคุณหมอว่าให้เข้าไปหานะถ้าเข้าไปหาคนไข้นะผมก็วิ่งเข้าไปครับสิ่งแรกที่ผมทำคือผมก็ยังตะโกนเรียกชื่อเขาตลอดแล้วก็จับมือเขาค่ะมันเหมือนปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นเหมือนกันครับหลังจากที่เขาได้ยินเสียงผมเขาหายใจกลับมาอีกครั้งนึงครับค่ะซึ่งคุณหมอก็บอกมันหน้าแตกเขาก็เหมือนเฮือกท้ายแบบออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอาการสำลักระไอค่ะแล้วคุณหมอก็เริ่มทำการปฐมพยาบาลอีกรอบนึงค่ะผมก็เลยยืนออกมาข้างนอกแล้วก็บอกเขาว่าผมยืนตรงนี้นะไม่ได้ไปไหนนะกลับมานะอย่าไปไหนนะครับแล้วทุกอย่างก็เริ่มกลับมาครับแต่สิ่งที่ตามมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเขาสัญญาณชีพกลับมาแต่ม่านตาตอบสนองไม่เท่ากันครับค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกจะกลับมาได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกคุณหมอเลยทำการสแกนสมองอีกรอบหนึ่งครับว่ามันเกิดจากอะไรก็สรุปได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับในสมองแตกค่ะฟังเสียงที่ติ๊กเล่าเนอะพี่ยิ่งรู้สึกเลยว่าคนเราจากกันง่ายจะตายอ่ะจริงๆบางทีเราทะเลาะกันนะคะและเราคิดว่าเราคงอยู่กันด้วยกันนานอีกนานมากอ่ะบางคนก็ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ต้องงอก็ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยงอพี่เราจะบอกว่าลมหายใจของคนเนี่ยแค่หายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ได้ก็จบแล้วนะใช่ครับค่ะแล้วสรุปแล้วยังไงนะคะก็ทำการย้ายโรงพยาบาลนะครับจากโรงพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลแรกเขาเครื่องมือไม่พร้อมแล้วก็ทีมแพทย์ไม่พร้อมก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลจุฬาครับคือวันที่24เลยครับแล้วก็ทำการผ่าตัดในวันที่16ธันวาซึ่งเป็นวันเกิดเขาด้วยครับทุกอย่างมันวนจนผมรู้สึกว่ากลัวหมดวันนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาคุณหมอประเมินว่ามีความตอบสนองของสมองเนี่ยคนปกติต้องมี 15% เขาเหลือแค่6นะค่ะครับผมแต่เขาก็ยังพยายามทำตามสิ่งที่ผมพูดผมบอกทุกอย่างผมให้หลับตาเขาหลับตาให้เกลือกตาไปซ้ายขวาเขาทำแปลว่ายังมีสติอยู่เนาะครับแต่ว่าเสียงพยาบาลหรือคุณหมอพูดเขาไม่ฟังเขาไม่ทำเลยครับจนกระทั่งเข้าไปรับการผ่าตัดผมพูดครั้งสุดท้ายก่อนส่งเขาหน้าห้องผ่าตัดว่าเดี๋ยวเราออกมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันนะผมรอนะยังไงก็อดทนนะพอผมปล่อยมือออกจากเขาน้ำตาเขาก็ไหลครับสิ่งที่พี่ดีลาเดินมาบอกผมว่าณเวลานี้สิ่งที่จะตอบสนองได้ดีที่สุดคือการรับฟังของเขานะเหลืออยู่ส่วนเดียวแล้วที่เขาจะรับรู้ได้ครับแล้วก็รอจนสิ้นสุดการผ่าตัดวันนั้นซึ่งเป็นวันเกิดเขาด้วยตอนเกือบ3 ทุ่มครับได้ออกมาสิ่งที่ผมเห็นครั้งแรกผมดีใจว่าเขายังหายใจอยู่เขายังมีปฏิกิริยาในการจับมือได้อยู่ครับแล้วรุ่งขึ้นวันเช้าวันที่27สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือเขามีอาการสมองบวมครับคุณหมอก็มาสรุปอีกครั้งนึงว่าไม่สามารถยื้อเขาได้แล้วนะณเวลานี้ก็ต้องดูอีกทีว่าร่างกายเขาไหวแค่ไหนแล้วก็ถามผมกลับมาว่ารับได้ไหมถ้าเกิดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเข
าจะกลับมาแต่เป็นเหมือนคนที่นอนหลับอยู่ตลอดเวลาค่ะผมก็ตอบแบบไม่คิดเลยว่าผมยินดีเป็นทุกอย่างเป็นแขนเป็นขาเป็นทุกอย่างผมสามารถดูแลเขาได้ขอเพียงอย่างเดียวขอให้เขามีลมหายใจค่ะขอให้เขาได้หายใจอยู่ข้างๆผมตลอดไม่ว่าจะเกิดขึ้นก็ขอให้เขาได้ยังหายใจค่ะครับสิ้นสุดวันนั้นก็เท่ากับว่าเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาล28วันเต็มๆครับค่ะเพราะเสียงผมที่ไปพูดกับเขาตลอดเวลาทุกวันว่าจะไปไหนนะผมรอกลับมานะกลับมานะอย่างเงี้ยครับคุณหมอยังมาสรุปกับผมว่าเนี่ยเป็นเคสที่มันน่ามหัศจรรย์นะคุณหมอไม่สามารถอธิบายทางการแพทย์ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแต่หมอรับรู้ว่าคนไข้พยายามคนไข้พยายามที่จะสู้กับการกลับมาให้ได้ค่ะครับมันคือความรักครับจ้ะถ้าเกิดเขาจะได้ของขวัญวันเกิดในวันนั้นนะคะของขวัญวันเกิดที่เขาได้ไปแล้วก็พี่ว่ามันคงทรงคุณค่ามากคือเขามีรักแท้ค่ะผมเตรียมทุกอย่างไว้ว่าเดี๋ยววันที่26จะเราจะไปทานข้าวกันอะไรทุกอย่างครับผมไม่บอกเขาหมดเลยวันที่ก่อนเข้าห้องผ่าตัดถึงไม่มีวันนั้นแต่ทุกๆวันผมจะทำให้มันเหมือนเป็นวันนั้นนะผมก็บอกเขาแบบนี้ทุกวันยังจะเป็นเหมือนวันที่เราอยู่ด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะจากวันที่เขาไปจากเราตอนนี้เวลานานขนาดไหนแล้วคะณเวลานี้ก็เท่าจะ10เดือนแล้วครับต้องเปลี่ยนไปวันที่21มกราครับผมค่ะถัดก็ใกล้จะครบ10เดือนเต็มวันที่21นี้ก็เท่ากับ21พฤศจิกายนนี้ก็เท่ากับ11คิดเดือนเต็มครับผมซึ่งตรงนั้นก็คือพอถึงเวลาเขาก็ไปเฉยๆเลยอย่างเงี้ยเหรอคะจริงๆเขาจะไปหลายวันแล้วครับแต่ว่าผมไปพูดกับเขาตลอดพอผมทุกครั้งที่ผมไปจับมือเขาแล้วไปพูดข้างๆหูเขาคือแบบว่าชีพจรกลับมาเต้นได้ดีขึ้นหัวใจเต้นได้ดีขึ้นพี่พยาบาลกับคุณหมอก็เดินบอกว่าเออมันน่าแปลกตรงนี้แหละว่าพลังแห่งความรักมันมีจริงๆเนาะใช่ครับยายก็หยุดแล้วยาปรับความดันหยุดแล้วเครื่องกระตุ้นหัวใจเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แค่เครื่องช่วยหายใจเป็นตัวช่วยประคองลมหายใจเขาอย่างเดียวเองแต่เขากลับมาทุกครั้งที่ไปจอนกลับมาทุกอย่างกลับมาหมดหลังจากที่ผมพูดทุกครั้งเลยครับไปจับไปมือไปบีบมือเขาไปคุยกับเขาข้างๆหูครับจนมันกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนที่เห็นตรงนั้นนะครับก็ค่อนข้างจะแปลกใจว่าเออเขาพยายามกับเราจริงๆนะยื้อตัวเองกลับมาทั้งนั้นที่ทรมานขนาดไหนแต่ณเวลานั้นคือผมยอมรับผมเหมือนเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่จะพูดตลอดเวลาว่าอย่าไปไหนนะกลับมานะผมรอซึ่งผมไม่ได้คิดเลยว่าเขาจะทรมานขนาดไหนณเวลานั้นที่เขาต่อสู้กับการกลับมาแบบนั้นค่ะวันนี้ผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วค่ะสิ่งนึงนะถ้าติ๊กเห็นภาพในวันนั้นที่เขาต่อสู้วันนี้ติ๊กยิ่งต้องเป็นคนที่ต่อสู้ค่ะพี่เชื่อว่าต่อให้เราไม่รู้สิเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องแบบว่ามานั่งแช่งกันอะนะถ้าเราเป็นคนที่จากไปอะสิ่งที่เรามองลงมาเราก็อยากเห็นคนที่เรารักยังสามารถประคองชีวิตอยู่ได้สิ่งที่ผมเริ่มที่จะออกไปไหนมาไหนอีกครั้งนะครับพี่อ้อยพี่ชอบก็คือว่าตัวผมเองเหมือนมีความรู้สึกว่าผมได้กลับไปที่ที่เราเคยไปด้วยกันแล้วมันเหมือนเขายืนรอผมอยู่ตรงนั้นนะครับมันมีความรู้สึกอบอุ่นมีกำลังใจขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับเสียงที่ตอกย้ำอยู่กับตัวผมเองตลอดเวลาว่าอย่าลืมนะทำตามสัญญานะเพราะว่าวันสุดท้ายวันที่21มกราคมที่ผ่านมาที่วันที่เขาเสียชีวิตผมไปพูดเขาว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะยืนอยู่ตรงนี้ดูแลสิ่งที่เขาห่วงดูแลต่อให้เขาทำทุกอย่างต่อจากเขาแล้วผมก็ทำสัญญาว่าจะทำให้ได้ผมถึงได้เริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติทุกคนได้อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะชีวิตต้องดำเนินต่อไปค่ะติ๊กคือออกใช่ไหมคะถือว่าใครบางคนจะจากไปแล้วเนี่ย
แต่เรายังต้องดูแลชีวิตของเราต่อไปนะคะเดียวกันเราก็ยังคงมีหน้าที่อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องทำด้วยนะคะเหมือนที่พี่อ้อยว่าตะกี้เราไม่รู้หรอกค่ะว่าเวลาคนเขาจากไปแล้วอ่ะเขาจะมองย้อนกลับมาเห็นเราไหมแต่ถ้าสมมติว่าเขาเห็นเราก็อยากให้เขามีความสุขกับการที่ได้เห็นเราใช้ชีวิตได้เรายืนอยู่ได้แต่ถ้าเกิดเขามองกลับมาแล้วเห็นว่าเรากำลังทุกข์ทรมานเนี่ยเขาเองก็คงไม่มีความสุขตอนแรกผมแย่ไปเลยครับพี่ว่าพี่ชอตก็คือผมไม่สามารถเจอใครได้ไม่สามารถไปไหนได้ทำอะไรก็ไม่ได้เกือบ 3-4 เดือนได้ครับที่เป็นแบบนี้จนกระทั่งผมไปทำลูกเขาล่วงลงมาแล้วรูปนั้นเคยพูดว่าเฮ้ยเราอยากไปวิ่งอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ยครับเขาอยากไปวิ่งแล้วผมก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเออถ้าเราไปวิ่งเหมือนเราได้เจอเขานะเราได้พาเขาไปไหนมาไหนกับเราอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยวิ่งไปวิ่งนี่แหละแรงบันดาลใจของความรักใช่ครับมันกลายเป็นว่าการที่ผมไปวิ่งมันทำให้ผมได้เปลี่ยนตัวเองอะไรทุกๆอย่างไปหมดเลยครับว่าเริ่มที่จะทำอะไรทุกๆอย่างเพื่อเขาใหม่อีกครั้งดีละเห็นปะคะบางทีเรามักจะพูดว่าเอ้ยเพศที่สามไม่มีรักแท้หรอกนี่คือตัวอย่างนึงค่ะตอนนี้รักแท้ไม่ได้อยู่ที่เป็นเพศไหนแต่อยู่ที่เรารักกับใคร13ปีที่ยังมีลมหายใจแล้วรักกันวันนี้ต่อให้ฝ่ายหนึ่งไม่มีลมหายใจแต่เขายังอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปพี่เป็นกำลังใจให้ติ๊กนะคะเพราะว่าอย่างที่ติ๊กรับรู้นั่นแหละอะไรก็ตามที่เป็นฝันของเขาแต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่ทำความฝันนั้นน้องก็เป็นคนเป็นครึ่งหนึ่งของหัวใจเขาแล้วก็ทำตามความฝันแทนเขาด้วยละกันแต่พี่ก็ยังฝากอยู่ดีนะติ๊กว่าในที่สุดแล้วนะคะดูแลชีวิตตัวเองต่อไปเนาะ คือคนที่จากไปแล้วก็คือเขาจากไปแล้วพี่เข้าใจค่ะว่าเขายังอยู่ในความทรงจำหรือเราอยากทำอะไรเพื่อเขาก็ตามแต่อย่าหมกมุ่นกับคนที่เขาจากไปแล้วมากจนกระทั่งลืมดูแลชีวิตวันนี้ของตัวเราซึ่งพี่ไม่รู้วันข้างหน้าเราอาจจะต้องไปเจอคนอื่นหรือใดๆก็ตามแต่ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปแต่เขาอยู่ในความทรงจำนะคะเพียงแต่ว่าในความทรงจำนั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องเก็บเอาไว้วางเอาไว้เพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่อไปด้วยเหมือนกันครับผมได้รับฟังเพลงของพี่ดุลาก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนกับมันย้อนกลับมาตรงกับผมทุกอย่างเลยครับทุกบทเพลงทุกเนื้อเพลงทุกคำพูดในเพลงแล้วผมก็เฝ้ามองตัวว่าสิ่งที่เขาทำอยู่สิ่งที่ผมทำอยู่ต่อไปนี้ก็เหมือนกับเขาได้เฝ้ามองอยู่เหมือนกันค่ะเขาก็จะมองผมอยู่ตลอดไปเป็นกำลังใจให้ผู้ชมค่ะมีข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจน้องเยอะมากนะคะเข้าไปดูในไลฟ์ได้บางคนส่งมาว่าหนูกลัวความรู้สึกแบบนี้ที่สุดไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแต่เชื่อไหมคะต่อให้กลัวยังไงไม่มีใครหนีจากการพลักจากกันได้จริงๆนะพี่ถึงได้พูดเสมอว่าคนเราอะค่ะไม่หมดอายุรักก็หมดอายุไขสุดแท้แต่จะเจอกับอะไรก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเวลานี้ยังเป็นเวลาของเราดูแลกันเต็มที่ที่สุดก็แล้วกันนะขอบคุณน้องติ๊กด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับพี่อ้อยพี่ชอตสวัสดีค่ะ Club Friday ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ